นี่คือความอัปลักษณ์ของประชาธิปไตยในแบบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะตลอด8ปีที่ชะตากรรมของคนไทยและประชาธิปไตยไทยต้องตกอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีที่มาที่ไม่ชอบธรรมค่ะและทั้งในแง่ของการใช้อำนาจที่ขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมทั้งการกดขี่ข่มเหงดูถูกประชาชนได้ทำลายหัวใจของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างให้อภัยไม่ได้จนทำให้โอกาสในการพัฒนาประชาธิปไตยที่เราเคยมีเมื่อก่อนปีพ.ศ. 2557กลับกลายเป็นวิกฤตสร้างความเสื่อมถอยของประชาธิปไตยเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่มาจากเผด็จการจึงไม่เคยปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดในการบริหารงานและไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนนอกจากการทำลายระบอบประชาธิปไตยผ่านการทำลายกติกาและการแทรกแซงครอบงำรัฐสภาพลเอกประยุทธ์ยังตอกย้ำวิกฤตของประชาธิปไตยไทยด้วยการพลากอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยไปนั่นก็คือการทำลายสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นต่างกับท่าน8ปีที่ผ่านมาเป็นเวลาที่มากเกินไปแล้วนะคะสำหรับความอดทนของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เลือกพลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศ8ปีที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจเพื่อตนเองเอารัดเอาเปรียบประชาชนมัวเมากับอำนาจที่มี8ปีที่ผ่านมามันมากเกินพอแล้วสำหรับการคุกคามลอนล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศหมดเวลาแล้วสำหรับการอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดิฉันขอเรียกร้องเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะหากยังเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยหากหัวใจของท่านยังมีพี่น้องประชาชนอยู่ในนั้นโปรดร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้มากที่สุด